ันนี้พระเอกฮอตหล่อล่ำเวียสุกลวัฒน์ถือเลิกดีปรับโฉมเปลี่ยนสไตล์ร้านตัวเองใหม่เพื่อขยายกลุ่มลูกค้างานนี้ได้เจอหนุ่มเวียทั้งทีเลยโดนสื่อรุมถามถึงภาพหลุดข่าวมาว่าสาวเบลล่าต้องเป็นโชเฟอร์คอยขับรถรับส่งหนุ่มเวียตลอดเพราะมาเวอร์จนขับรถไม่ได้จริงไม่จริงเวียเคลียร์มาว่าคือภาพที่ออกมาเนี่ยผมดูแล้วว่าคือช่วงหลังเนี่ยผมดื่มน้อยมากครับเขาไม่ได้ไปรับไปส่งอย่างที่ข่าวบอกไม่ครับผมขับรถได้ครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยเหมือนจัดภาพอะค่ะมันก็เหมือนแบบตาเราค่อนข้างเยิ้มคนก็เลยมองว่าเหมือนแบบเราจัดหนักอ๋อไม่หรอกครับไม่หรอกฮะคือก็มันก็อาจจะอยู่ที่รูปภาพแหละบางทีผมก็ไม่แน่ใจว่าณจุดนั้นภาพที่ออกมาเนี่ยผมกำลังทำปฏิกิริยาอะไรอยู่ในร่างกายอาจจะแบบอยู่คือนึกออกไหมมันก็เป็นไปได้ครับขึ้นจะอะไรไม่เรื่องปกติแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในวันนั้นแน่นอนที่ขึ้นครับผมอ๋อไม่หรอกครับคือพุ่งตรงว่าแบบได้เจอน้อยนะครับได้เจอน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้ดูแลอะไรแบบขนาดนั้นคือผมก็ค่อนข้างที่ดูแลตัวเองซะส่วนใหญ่แล้วก็ปัจจุบันนี้ผมค่อนข้างใช้มอเตอร์ไซค์ในชีวิตประจำวันเยอะกว่ารถยนต์ซึ่งเป็นไม่ได้ยากที่น้องจะไปส่งผมอะไรเงี้ยเพราะผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็พยายามที่จะดื่มน้อยที่สุดเพราะว่าการแบบขี่มอเตอร์ไซค์มันค่อนข้างที่จะอันตราย